ได้มาเจอบ้านร้างภายในบริเวณกลางป่าแห่งนี้ครับดูเผินๆถ้าเราไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าในจุดนี้มีบ้านร้างอยู่ด้านในบ้านมีต้นไม้ขึ้นอยู่กลางบ้านครับนี่ครับผมท่านผู้ชมแค่เข้ามาก็รู้สึกวิววิวโอ้โหคล้ายๆกับปูนคดแอนไม้นี่ผุแล้วครับด้านล่างนี่หักเวียนรอบๆดูนะครับด้านล่างสภาพยกพื้นประมาณ1เมตรนี่คือต้นไม้เหมือนจงใจให้ต้นไม้ขึ้นกลางบ้านครับแต่ทีนี้รากไม้มันดันทำไมเหมือนมีถ้วยชามของใครมาวางไว้ครับสภาพครับอันนี้น่าจะเป็นลงห้องน้ำลงครัวหรือเปล่าครับเปิดแฟลชก่อนนะครับผมอันนั้นมีสารพระภูมิห้องนี้เป็นห้องล็อกตายตัวไว้ครับกุญแจจะขึ้นสนิมนี่ครับผมมีกระเป๋าเก่าๆนี่ก็ปวกกำลังขึ้นครับสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตถ่ายทำคลิปด้วยนะครับผมโอ้โหต้นนี้ก็เหมือนต้นตักต้นคออะไรสักอย่างนะครับถ้าเป็นกลางคืนที่ผมว่าไม่ต้องพูดถึงครับจะมีความวังเวงเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนระเบียงด้านหน้าบ้านตรงนี้ครับอันนี้คือโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศเงียบวังเวงสนิทมีมุ้งเก่าๆครับมองไม่เห็นด้านในนะครับมืดตึ๊ดตื้อกุญแจคล้องไว้แบบขึ้นสนิมไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงปล่อยให้เป็นโรคละครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับบรรยากาศ6โมงเย็นครับพอดีได้มาเจอบ้านร้างภายในบริเวณกลางป่าแห่งนี้ครับดูเผินๆถ้าเราไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าในจุดนี้มีบ้านร้างอยู่ด้านในโอ้โหเงียบสงบครับสภาพบ้านมีต้นไม้ขึ้นอยู่กลางบ้านครับ
นี่ครับผมท่านผู้ชมแค่เข้ามาก็รู้สึกวิววิวโอ้โหคล้ายๆกับปูนคดแอนไม้นี่ผุแล้วครับด้านล่างนี่หักคานไม้แต่ตัวนี้เป็นเทพื้นปูนผมจะถ่ายบริเวณรอบๆดูนะครับด้านล่างสภาพยกพื้นประมาณ1เมตรนี่คือต้นไม้เหมือนจงใจให้ต้นไม้ขึ้นกลางบ้านครับแต่ทีนี้รากไม้มันดันทำไมเหมือนมีถ้วยชามของใครมาวางไว้ครับสภาพครับอันนี้น่าจะเป็นลงห้องน้ำลงครัวหรือเปล่าครับเปิดแฟลชก่อนนะครับผมหมวกงอกเก่าๆนี่ครับบริเวณโดยรอบป่าเขาลำเนาไผ่ไม่มีไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่เยอะแยะครับแต่ทำไมบ้านถึงไม่อยู่ปลูกบริเวณแบบนี้ได้หลังเดียวโดดๆนี่ครับในนี้ก็เป็นป่าหมดเฮ้ยอันนั้นมีศาลพระภูมิห้องนี้เป็นห้องล็อกตายตัวไว้ครับกุญแจจะขึ้นสนิมนี่ครับผมมีกระเป๋าเก่าๆเขาสำรวจบริเวณรอบๆ บ้านก่อนครับนี่ก็ปลวกกำลังขึ้นครับสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตถ่ายทำคลิปด้วยนะครับผมด้านข้างก็ทำจากไม้ครับโอ้โหต้นนี้ก็เหมือนต้นตักต้นคออะไรสักอย่างนี่ครับถ้าเป็นกลางคืนที่ผมว่าไม่ต้องพูดถึงครับจะมีความวังเวงเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนระเบียงด้านหน้าบ้านตรงนี้ครับอันนี้คือโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศเงียบวังเวงสนิทมีมุ้งเก่าๆครับมองไม่เห็นด้านในนะครับมืดตึ๊ดตื้อกุญแจคล้องไว้แบบขึ้นสนิมไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงปล่อยให้เป็นรกร้างว่างเปล่าแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของบ้าน
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผมด้วยผมเองก็ไม่อยากจะบอกสถานที่นะครับว่าอยู่แห่งหนตำบลใดอำเภออะไรบ้างบางครั้งหนึ่งถ้าคนดูคลิปคนที่คิดไม่หวังดีก็หนึ่งจะมาขโมยข้าวของหรือสายไฟหรือไม้อะไรไปขายแบบนี้นะครับผมเราต้องให้แต่ผมมาผมไม่ได้มาทำลายข้าวของมาถ่ายของความเป็นมนต์เสน่ห์ของบ้านให้ทุกท่านผู้ชมได้ชมด้วยกันครับนี่ก็อีกไม่เกินปีกว่าๆนี่จะฟุดหลังคานี่จะหักก่อนกันนี่ครับจะว่าไปแล้วก็แต่ก่อนก็คงจะมีความร่มรื่นน่าอยู่ด้วยความสายเหตุของอาจจะมีหลายเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้ครับนี่มีเสื้อเก่าๆหลังนี้แต่แปลกใจตรงที่ทำไมมีรอยกระทะเก่าๆเหมือนมีคนมาใช้แปลกไหมครับท่านผู้ชมนี่คือสภาพโดยรอบหรือบ้านก็คือพื้นที่กว้างใหญ่มากครับแต่ว่าเป็นป่าไปหมดดูสภาพความเงียบสงบของบ้านหลังนี้ต้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นต้นตะขอที่เป็นแบบเปรี้ยวๆครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆฝากกดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้การถ่ายทำคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมืดก่อนเดี๋ยวก็จะขอออกจากสถานที่แห่งนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ